สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้นะคะแม่น้องซันก็จะพามาดูวิธีการใส่รัดคอเสาแล้วก็ตั้งดั้งทําหลังคาตรงเพิงหมาแงนนะคะหลังคาด้านนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาบ้านเก่าค่ะบ้านหลังนี้นะคะได้ทําการรื้อชั้นบนออกค่ะเดิมทีก็จะเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะวัดระยะความกว้างของหัวเสาแล้วก็จะตัดเหล็กสำหรับทำรัดคอเสานะคะปัญหาที่พบนะคะหัวเสาแต่ละต้นจะไม่เท่ากันค่ะเราต้องตัดใส่ต้นต่อต้นนะคะตัวเสาบ้านหลังนี้นะคะช่างสมัยก่อนนะคะได้ทําการตั้งเสาขึ้นมานะคะเสาแต่ละห้องนะคะก็จะลดกันต่างกันประมาณ3 ถึง 4 เซนค่ะการติดตั้งลัดคอเสานะคะตัวเสาบ้านก็จะเป็นเสาที่เป็นแบบป่านะคะเราจะใช้น็อตยาวแบบนี้นะคะยึดตัวเสาปูนกับเหล็กให้ยึดติดกันค่ะวางเหล็กลัดคอเสานะคะไว้บนบ่าของหัวเสาค่ะจากนั้นก็จะสอดน็อตแล้วก็ขันน็อตเข้าไปให้แน่นนะคะวิธีการติดตั้งเหล็กลัดคอเสานะคะเราก็จะตัดเหล็กนะคะตามความยาวของขอบนอกเสาทั้งสองฝั่งนะคะยกขึ้นให้เสมอกับหัวเสาค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกสอดเข้าไปในรูค่ะก็จะมาร์กเป็นเครื่องหมายเอาไว้นะคะแทงปากกาเข้าไปนะคะจากนั้นก็เขียนให้ชัดเจนค่ะบ้านหลังนี้นะคะเสาต้นกลางนะคะเราก็จะสกัดเอาเสาออกนะคะ3 ต้นค่ะเสากลางจะไม่มีนะคะรูที่เราจะเจาะนะคะก็จะมีเพียง2 รูค่ะใช้หัวลวดเชื่อมนะคะเป่าแล้วก็ใช้น็อตสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะเมื่อเจาะครบทั้ง2 รูซ้ายขวาแล้วนะคะจากนั้นก็ยกขึ้นไปค่ะใช้น็อตสอดทะลุผ่านหัวเสามานะคะเสียบเข้าไปในรูเหล็กที่แล้วค่ะใส่แหวนลองก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้น็อตขันเข้าไปค่ะตัวน็อตยาวเก่านี้นะคะถึงจะเก่าค่ะแต่ก็ยังดูแข็งแรงมากนะคะหมุนน็อตเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ประแจปักตายนะคะเบอร์19ค่ะหมุนเข้าไปให้แน่นนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่รัดคอเสาลายขวางครบแล้วนะคะต่อมาก็จะใส่ตัวรัดคอเสาลายยาวแบบนี้ค่ะวัดความยาวของตัวบ้านนะคะความยาวของตัวบ้านนะคะก็จะยาวประมาณ11 เมตรค่ะต้องตัดเหล็กนะคะมาต่อกันค่ะเหล็กที่ใช้ทํารัดคอเสานะคะก็จะเป็นเหล็กเส้นขนาด4 คูณ 2 นิ้วค่ะความหนา 1.5 มิลนะคะราคาของเหล็กนะคะเส้นละ765 บาทค่ะเมื่อต่อเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องเคาะตัวที่เชื่อมนี้นะคะออกค่ะจะต่อเหล็กความยาว11 เมตรนะคะจำนวน2 เส้นค่ะเมื่อต่อเหล็กเสร็จแล้วนะคะก็ยกขึ้นไปพาดบนหัวเสาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็วางเหล็กนะคะให้เสมอกับขอบเสาด้านนอกค่ะยื่นเหล็กเส้นที่2นะคะเหล็กก็มีความยาวมากเลยค่ะเหล็กขนาด4 คูณ 2ความหนา 1.5 มิลนะคะน้ำหนักก็จะประมาณ18 กิโลกรัมค่ะต่อเส้นนะคะนำเหล็กไปวางพาดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะวางเหล็กนะคะให้อยู่ขอบเสาด้านนอกค่ะเพื่อเวลาที่เราก่ออิฐขึ้นไปนะคะเราสามารถที่จะจบปูนได้ค่ะ
ตัวเหล็กลัดคอเสาตัวแรกนะคะก็จะวางอยู่บนบ่าค่ะก็จะไม่เสมอกับขอบปูนด้านนอกนะคะเราจะต้องใช้เหล็กลัดคอเสาเพิ่มอีกหนึ่งตัวค่ะเพื่อวางให้เสมอกับขอบปูนขอบเสาด้านนอกแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราก่ออิฐก่อปูนขึ้นมานะคะตัวแผงอิฐก็จะเสมอกับหน้าเหล็กแบบนี้ค่ะและเวลาที่เราติดตั้งแผ่นไม้ฝานะคะก็จะเสมอกันค่ะส่วนตัวด้านในนะคะก็ไว้แค่นี้ค่ะก็จะเหลือขั้นตอนเอาเสากลางออกนะคะเนื่องจากตัวห้องนะคะระยะห่างของเสาต่อต้นนะคะต้นละ2.50 เมตรค่ะก็จะมีห้องที่แคบนะคะเมื่อเอาเสากลางออกนะคะตัวห้องในบ้านนะคะก็จะกว้างขึ้นมาค่ะตัวแผงอิฐนะคะจะมีปัญหาโยหรือคลอนค่ะเราก็จะเชื่อมเหล็กกอดไว้แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันแผงอิฐตัวนี้ล้มค่ะพอแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ขั้นตอนการหรือบ้านชั้นบนนะคะทำให้แผงอิฐค่ะขยับได้นะคะเพื่อป้องกันปัญหาแผงอิฐล้มนะคะเราก็จะต้องล็อกเสานะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้านค่ะจบขั้นตอนการทำรัดคอเสาแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการหาระดับตั้งดั้งหน้าบ้านค่ะตัวดั้งและความสูงของอกไก่นะคะเราก็จะต้องหาระดับนะคะเพื่อความเหมาะสมไม่สูงหรือว่าต่ำจนเกินไปค่ะวิธีการหาระดับนะคะเราก็จะขึงเชือกยาวจนถึงตัวเสาหลังบ้านนะคะตัวดั้งหน้าบ้านนะคะเราก็จะปิดด้วยแผ่นไม้ฝาเชื้อราค่ะเราก็จะหาระยะสำหรับปิดแผ่นไม้ฝานะคะจำนวนของแผ่นไม้ฝานะคะเราก็จะใส่ประมาณ9แผ่นค่ะวัดระยะช่องตามดั้งนะคะจากนั้นเราก็จะตัดส่วนที่เป็นส่วนเกินออกค่ะเราก็จะได้ความสูงของดั้งแล้วก็ติดตั้งแผ่นไม้ฝาที่ลงตัวพอดีค่ะจากนั้นนะคะก็ตัดส่วนที่เป็นส่วนเกินออกนะคะแล้วก็นำมาติดตั้งแบบนี้ค่ะวิธีการตั้งดั้งนะคะเราก็จะตั้งตรงมุมขอบนอกของเหล็กนะคะตั้งให้ได้ระดับน้ำนะคะจากนั้นก็เชื่อมยึดไว้เลยค่ะตัวแผงปูนด้านหน้านะคะเจ้าของยังไม่เอาออกค่ะก็จะรองบในก้อนต่อไปนะคะแม่น้องสันก็จะทำเฉพาะในส่วนของโครงหลังคาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะคะที่ตัดขนาด1เมตรค่ะเป็นเหล็กขนาด1ฟุต2นิ้วนะคะเราจะนำเหล็กตัวนี้นะคะขึ้นไปค้ำยันกับตัวดั้งที่อยู่ด้านบนนะคะตัวดั้งที่เราค้ำยันนะคะจะต้องได้ระดับน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะเชื่อมเหล็กตัวนี้นะคะล็อกเอาไว้ค่ะเราจะเชื่อมยึดเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการทำงานค่ะแล้วเราก็จะทำการแกะออกหลังจากที่ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาตั้งดั้งอีกฝั่งนึงค่ะตั้งให้เสมอกับขอบเหล็กด้านนอกนะคะการตัดต่อวิดีโอของแม่น้องสันนะคะก็จะมีภาพแสงในการเชื่อมเหล็กนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาอาการเจ็บตานะคะทั้งคนตัดต่อแล้วก็คนดูค่ะเมื่อตั้งดั้งซ้ายขวาจบแล้วนะคะก็หาตำแหน่งกึ่งกลางนะคะเพื่อที่จะตั้งดั้งตรงกลางค่ะก่อนที่เราจะตั้งดั้งตรงกลางนะคะเราก็จะตัดเหล็กอกไก่ก่อนนะคะตัวเหล็กลัดคอเสาด้านล่างนะคะความยาว5เมตรเหล็กอกไก่ด้านบนนะคะก็จะยาว5เมตรเช่นเดียวกันค่ะนำเหล็กขึ้นไปวางพาดด้านบนนะคะเทคนิควิธีในการทำงานนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะถ้าใครเห็นนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ชี้แนะให้คำแนะนำได้ค่ะก็น้อมรับทุกคำติชมค่ะเมื่อตัดเหล็กเสร็จแล้วนะคะก็ยกขึ้นมาวางด้านบนแบบนี้ค่ะให้เสมอกับขอบเหล็กด้านนอกทั้งสองด้านนะคะเชื่อมให้ยึดติดกันค่ะ
การยืนทำงานในที่สูงแบบนี้นะคะที่จับยังไม่มั่นคงนะคะก็จะต้องระมัดระวังมากค่ะถ้าเกิดพลาดนะคะก็อาจจะตกลงมาได้นะคะเรื่องความปลอดภัยนี่ก็สำคัญมากค่ะหลังจากที่เชื่อมยึดติดกันครบทุกมุมแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ระดับน้ำวัดหาตำแหน่งนะคะแล้วก็จะใช้เหล็กขนาด1 คูณ 2 นิ้วนะคะล็อกเอาไว้ให้แน่นหนาค่ะจากนั้นก็หาตำแหน่งจุดเซ็นเตอร์กลางของเสานะคะแล้วก็จะทำการตั้งดั้งตัวที่3ค่ะการทำงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่พายุเข้ามาพอดีค่ะภาพที่ถ่ายทำออกมานะคะก็จะค่อนข้างมืดค่ะเนื่องจากไม่มีแสงนะคะภาพก็อาจจะไม่คมชัดนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะสำหรับการลัดคอเสาแล้วก็ตั้งดั้งก็จบแค่นี้นะคะส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งจันทันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ